ในเกิร์นโรงพยาบาลชลบุรีจะเปิดแถลงข่าวความคืบหน้าเต็มมีตอนนั้นปออีกครั้งหนึ่งค่ะได้มีนายอำนาจได้มีได้มีได้มีจากจังกลางชลบุรีเปิดเผยว่าได้รับทราบถึงอาการป่วยของนายสมชายโมเมนต์ได้มีเคนกับใช่กับชาเวอร์ไปเฝ้าที่หน้าห้องของตำรวจปอตลอด24ชั่วโมงและการเข้าเยี่ยมของญาตินั้นจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกับที่เรือนจำทุกประการแต่มีข้อยกเว้นบ้างหากแพทย์ผู้รักษาวินิจฉัยว่าอาการของกำนันป๊อกไม่สามารถส่งตัวกลับได้ก็จะนำตัวกลับไปคุมขังในเรือนจำทันทีค่ะทางด้านของนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมบุตรชายของกำนันป๊อกนะคะก็ถ่ายรูปเพื่อไปถ่ายวีดีโอย้ายเรือนจำจนถึงการขอพระราชทานอภัยโทษก็จะต้องเป็นตามหลักกฎหมายและต้องยืนยันด้วยว่าการอำเภอกรงปีนังสี่คนตำรวจมัดยิงจังหวัดยะลาทั้งนี้จะคนละคนแล้วก็ใช้เชือกมัดนะคนร้ายสามคนมานอนหลับอยู่ในห้องไม่ออกมาเพราะตายหมดชีวิตทั้ง4คนค่ะทราบชื่อก็คือนายถาวรสุวรรณโชติอายุ35ปีนายสุภาพสมบัติอายุ38ปีแตกหมดแล้วที่อันแตกหมดแล้วเนี่ย17ปีและนางปุ้ยอายุ25ปี4คนนี้นะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากจังหวัดไม่เอาการนอนคือคงไม่เอาหรอกชาวสวนในจังหวัดยะลานี่น่ะดูน่ะนี้ทหารตำรวจนั้นปิดล้อมพื้นที่เพื่อตามล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วเพราะเชื่อว่าน่าจะกบดานอยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วปืนกราดยิงกระสุนถูกบริเวณแผ่นหลังและแขนซ้ายรวม3นัดเสียชีวิตตำรวจเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งแล้วลุงค่ะลุงรถถังค่ะทางนี้ในตำบลหางด้วยมีซึ่งจะมีการเลือกตั้งในอีก4เดือนมีฮัลโหลคุณเดินไปบ้านเขาไอ้ที่บ้านเขาทำไปแล้วนครราชสีมาค่ะมีเรื่องชกต่อยกันร้านคอมอ่ะเขาก็เปิดสกิร์ตเกอร์ตามกระจกเลยเนาะมันเดินมาแล้วจะแกะเขาออกก็ของร้านก็อยู่ข้างในที่แกะหมดเหลือแอนนิมต้องแกะไม่ถึงตำรวจสภ.พิมายจังหวัดนครราชสีมาโอ้ dancing they me dancing ฮะโอ้ demiThen...May out.